คุณผู้ชมครับถ้าจำกันได้นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราก็รายงานข่าวนี้เด็กวัย9ขวบถูกสุนัขร็อตไวเลอร์3ตัวขย่ำใช่รุมกันทั้งโอ้โหเลือดอาบตัวไปหมดเลยนะครับกัดในทุกพื้นที่เท่าที่มันจะกัดได้แล้วครับคุณพ่อเองก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าของหมาบอกว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็รักษาเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายแล้วก็จิตใจของน้องด้วยนะครับมีการตกลงกันระดับถึงขั้น2ล้านล้าน5แต่ว่าสุดท้ายแล้วณวันนี้คุณพ่อบอกยังไม่รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวแถมอาการของน้องผ่าตัดไป12ครั้งทำศัลยกรรมไปหลายรอบยังไม่ดีครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสภาพร่างกายของน้องนี่คือบาดแผลที่อยู่ตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับเด็ก9ขวบเท่านั้นเองถูกร็อตไวเลอร์ครับเป็นสุนัขพันดุเนี่ยฮะที่คนมักจะขอเลี้ยงกันไว้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายดูแลกันไม่ไหวนี่ฮะโอ้โหเต็มตัวไปหมดเลยครับ3ตัวล็อตไวเลอร์รุมกัดที่บ้านในตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบาดแผลเวอะหวะหมดนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาทำการผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้ว12ครั้งแต่ว่าร่างกายยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับตอนที่โดนเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยเข้าห้อง ICU เลยนะครับพ่อของน้องก็เล่าให้ฟังครับว่า22มกราคมเนี่ยลูกชายไปเดินเล่นแล้วก็ใส่เบ็ดตกปลากับเพื่อนๆครับแต่ว่าถูกสุนัข3ตัวเนี่ยของฟาร์มไก่แห่งหนึ่งอยู่ห่างไปประมาณสัก300เมตรวิ่งเข้ามาแล้วก็รุมขย่ำโดยทั้ง3ตัวครับยืนค่อมร่างน้องเอาไว้เลยนะครับตอนที่มันเข้ามาขย่ำและกัดเนี่ยแล้วกลัวเดี๋ยวคนจะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับเขาเองก็พยายามจะเข้าไปลากดึงลูกชายแล้วก็บางตัวเนี่ยกัดทั้งศีรษะกัดทั้งใบหูลำคอแขนขาตามตัวเต็มไปหมดจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นภาพนะครับณตอนนั้นคุณพ่อบอกโหเลือดท่วมร่างเลยแล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสครับปอดฉีกแล้วก็เสียเลือดมากแพทย์พอเข้าโรงพยาบาลไปปุ๊บผ่าตัดรักษานะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่โคราชเนี่ยอยู่นานพอสมควรครับหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สภ.บัวใหญ่ที่โคราชเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลย22มกราคมแต่ณวันนี้15มีนาคมคดีไม่คืบครับถามว่ารู้ตัวเจ้าของหมาไหมรู้สิครับก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะผู้เป็นพ่อยังบอกอีกครับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายทนทุกข์ทรมานมาอยู่ห้อง ICU ถึง10วันนะครับแล้วจากนั้นก็เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมบาดแผลใน12ครั้งยังไม่หายครับและเดี๋ยววันที่11เมษายนนี้ครับแพทย์จะนัดผ่าตัดทำศัลยกรรมบาดแผลที่แขนอีกรอบหนึ่งที่ผ่านมาเองก็เรียกร้องให้มีการจ่ายเงินค่าเยียวยาจากเจ้าของสุนัขนะครับกรณีที่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ดูแลสุนัขปล่อยให้มันวิ่งออกมาทำร้ายคนอื่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป3ล้านแต่ว่าตกลงกันอยู่ที่ประมาณสักล้านเศษคือล้าน3ครับสุดท้ายเจ้าของสุนัขบอกว่าถ้าจะเอาแค่200,000แล้วกัน มีแค่เนี้ยเอาไหมล้าน3ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ครับขอให้แค่200,000ปัจจุบันตกลงกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจาก3ล้านที่เรียกร้องไปนะครับให้มาล้าน3สุดท้ายบอกจะจ่ายแค่200,000และณตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยยังไม่มีเงินเยียวยาใดๆนะครับจากเจ้าของสุนัขที่ควรจะต้องรับผิดชอบอย่างน้อยๆก็สำนึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ครับก็เลยมาร้องเรียนสื่อมวลชนเพื่อให้ออกมารับผิดชอบอีกครั้งนึงครับต้องมาครับตอนตกลงกันเรื่องวันที่9ก็จะให้ล้าน3ก็ท่านก็ชวนว่าจะไปโรงพักจะไปทำเจรจากันตกลงกันแต่เขาบ่ายเบี่ยงเขาก็ยอมจ่ายครับเขาว่าจะให้แค่200,000ครับนี่ฮะบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมานะครับตอนแรกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะพูดไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะดูแลรับผิดชอบนะครับคุณธวัชชัยคุณพ่อเองก็บอกว่าจำนวนเงินที่คู่กรณียอมจ่ายเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตและความเจ็บปวดของลูกชายแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ลูกร้องไห้เนี่ยโอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เรื่องจริงครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าทนแทบไม่ไหวเลยที่ลูกต้องมารับบาดเจ็บโดยที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำเลยเนี่ยครับเพราะมันอยู่ห่างไปตั้ง300เมตรสุนัขถูกปล่อยออกมาแล้วก็วิ่งมาขย่ำที่ลูกชายเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่รู้จะแบ่งเบาความเจ็บปวดของลูกได้ยังไงเลยแล้วตอนที่รักษาหายแล้วนะครับสภาพร่างกายถ้าหายแล้วมันคงมีบาดแผลแล้วครับเมื่อเห็นบาดแผลเมื่อไหร่สภาพจิตใจอันบอบช้ำของลูกเนี่ยมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วร่องรอยบาดแผลที่ทิ้งไว้แบบนี้มันจะตอกย้ำความบอบช้ำทางจิตใจอยู่เสมอๆก็เลยอยากวิงวอนแล้วครับเจ้าของสุนัขมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็เขาบอกว่ายืนยันจะต่อสู้เรื่องนี้ให้กับลูกชายจนถึงที่สุดให้ได้นะครับ